ยัดแค่ตอนนี้มาอู่ดังด้วยนะเข้าใจละอู่เนี่ยใครอยากเก่งนะฮะมาร้านนี้ก่อนครับพอทำรถเสร็จปุ๊บโดดถ้ามึงโดดเนินตรงนี้ได้ทุกลูกนะกูยอมเลยเปิดแบบนี้ไปก่อนนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามานี่ครับที่ร้านนี่ฮะสนธยาโมดิฟายวันนี้ผมได้เอา YZF 250 wow. นะฮะปี2021นะครับมันลื้อแม่งทั้งคันเลยครับจะบอกให้ฮะวันนี้นะฮะจะแต่งแบบว่าเทพๆให้ทุกคนดูนะฮะว่าน้องๆครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่ารถแบบนี้นะฮะจะต้องมีการฝึกฝนมาก่อนนะครับอย่าซีซัวนะครับเอาไปขี่เล่นนะฮะคอหักตายได้นะครับนะฮะวันนี้นะฮะผมจะพาไปชมครับรถดีๆนะครับแต่กูจะลื้อแม่งนะฮะลื้อแม่งใส่ของแต่งนะครับล้อเดิมมาก็สวยอยู่แล้วนะฮะกูก็เพิ่มเป็นชุดแต่งเข้าไปนะฮะดุมแต่งนะฮะแล้วก็แต่งทั้งคันลื้อแม่ทั้งคันเดี๋ยวไปดูสภาพรถที่ตอนลื้อนะฮะแล้วตอนประกอบกลับมาว่ามันหล่อขนาดไหนนะฮะวันนี้นะฮะก็จะพามาดูตอนจบนะครับของรถลำนี้นะฮะ YZF 2021นะครับก็บอกเลยว่าแม่งโคตรสุดครับนะฮะกับชุดแต่งนะครับที่ผมเอามาโมดิฟายสั่งมานะครับที่นี่นะฮะ wow. ให้กับทางท่านสนธยาเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าท่านสนธยาโมดิฟายครับผมนะฮะก็จะมีนี่ฮะดูครับนะฮะโอ้โหเบรกนะฮะแฮนด์นะฮะแผงคอนะฮะแล้วก็ล้อดุมนะฮะแล้วก็เปลือกชุดใหม่นะครับแล้วก็นี่ฮะคันเกียร์นะฮะพักเท้าที่รองโซ่โอ้โหครบเลยครับเต็มบอกเลยว่ารอครับคันนี้จบออกมาได้สวยมากนะฮะมาด้านนี้ก็จะมีชุดแต่งของพวกเบรกนะครับแล้วก็สายยางหม้อน้ำนะครับก็บอกเลยว่าเบรกมือเบรกคัดเต็มนะฮะสุดยอดมากนะฮะต้องบอกเลยว่านี่ฮะมีเพิ่มเติมนี่ฮะอันนี้บอกเลยฮะฟรีครับนะฮะพวกไปกระตุกมาให้ฮะขอบคุณท่านสนด้วยนะครับที่ไปกระตุกรถคันอื่นมาให้ผมนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับนะฮะช่างที่ทำรถให้ผมนะครับสวัสดีครับน้านี่ฮะน้าสนนยาครับอยู่อีกไม่นานนะฮะก็คงจะไม่นานน้านะนานนะฮะนี่ผมก็รู้จักน้ามาเป็น10กว่าปีแล้วก็ทำรถอยู่ที่นี่ตลอดนะฮะตั้งแต่มอเตอร์คอร์สรุ่น2จังหวะยันตอนนี้ผมมาขี่เอฟนะฮะน้าทำรถทุกอย่างเลยป่ะครับหรือว่ารถอะไรบ้างฝากถึงน้องๆด้วยบางคนอยากจะแต่งรถเพื่อความสวยงามหรือใช้งานนะช่วยบอกหน่อยว่านะมีอะไรบ้างอ๋อทำทุกอย่างครับตั้งแต่กล่องไฟของแต่งทุกอย่างเราทำได้หมดทั้งรถรอบรถสนามครบรวมถึงรถยนต์แต่รถยนต์เราจะไม่ได้ทำทั้งลำเราจะเน้นโมดิฟายฝาให้ครับโอ้โหมีโมดิฟายด้วยนะฮะอยากได้แบบไหนแบบใช้งานยังไงนะฮะต้องบอกเลยว่ามาที่นี่จบหมดนะฮะแล้วก็รถซาเล้งรถเข็นน้ำรถเข็นผักได้หมดนะเปลี่ยนลูกปืนล้อได้หมดนะฮะที่ได้ตังค์ที่ได้เงินนะต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะฮะที่นี่นะฮะก็
พูดง่ายเลยว่าเป็นช่างในตำนานนะฮะต้องบอกเลยว่าช่างในตำนานในชลบุรีที่วัยรุ่นรู้จักนะฮะในยุค90เลยจนถึงปัจจุบันนะฮะต้องบอกเลยว่าทุกคนนะครับเพื่อนๆครับอย่าทำเองนะมาหานี่ฮะท่านสนธยาโมดิฟายผมรับรองจบทุกอย่างนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพบอีกหนึ่งคนนะฮะคนนี้ช่างทำกล่องไฟรถซิ่งๆในตลาดแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีเกือบทุกแบรนด์อ่ะฮะเดี๋ยวไปพบกับพี่เขาครับข้าวฟ่างกล่องซิ่งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นะฮะสวัสดีพี่ข้าวฟ่างกล่องซิ่งด้วยนะฮะพี่ทำกล่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่เกี่ยวกับรถโมบ้างครับแล้วก็รถแข่งรถโมรถใช้งานรถใช้งานนะฮะต้องบอกเลยว่ามีทุกแบรนด์ของกล่องมอเตอร์ไซค์ใช่ของทุกรุ่นทุกรุ่นที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้ใช่ครับ Xmax มีมีอะไรบ้างพี่อย่างนั้นพี่ต้องบอกผมก็มีพวก Honda Yamaha ครับคาวาก็มีบางรุ่นพูดง่ายเลยว่าเป็นรถในตลาดทั้งหมดใช่ครับแล้วก็แบบว่าทำกับสนามได้ด้วยทำกับใช้งานได้ด้วยทำขี่แข่งขันได้ด้วยครับเอาโหนะฮะครบเลยนะฮะแล้วก็สรรพคุณเป็นยังไงครับกล่องมีตัวไหนเป็นพิเศษไหมหรืออะไรไหมฝากถึงน้องๆที่กำลังอยากจะแต่งรถว่าจะต้องใช้กล่องในแบบไหนในการขี่เล่นสนุกสนานอะไรเงี้ยมีไหมฮะราคาเท่าไหร่เริ่มต้นสมมุตินะผมมาแล้วนายาครับผมทำตรงนี้นิดนึงอยากใส่กล่องนี่เริ่มต้นกี่บาทถ้าเป็นกล่องเวอร์ชัน89เนี่ยเริ่มต้น 4,500 โอ้ย 4,500 เองเหรอใช่แล้วก็ปรับไฟปรับน้ำมันเปิดรอบเชี่ยถูกชิบหายครับรถเดิมก็ใส่ได้เหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวรถอะไรนะรถเดิมรถเดิมๆใช่ครับอัตราการเร่งเห็นเลยเห็นได้ชัดเลยว่าสแตนดาร์ดออกมาปั๊บเนี่ยนะแล้วก็ใส่กล่องตัวนี้เข้าไปปุ๊บนี่ลอกทอร์คนี่มาเลยใช่ครับอัตราเร่งดีเร่งขึ้น 4,500 บาทสมัยกูเล่นรถนะแม่ง 20,000 ฝ่าไม่มีปัญญาซื้อเลยยะเท่ตอนนี้ 4,500 ก็คือสามารถสนุกได้แล้วใช่ครับกระตุนจูนคอมจูนมือถือได้อะไรได้หมดไปไหนก็จูนที่มือถือได้ใช่ครับโหแม่งก็เหมือนคันนี้แหละโอ้เหมือนคันนี้เลยพัฒนาไปไกลชิบหายเลยครับนะฮะต้องบอกเลยครับน้องๆหนูๆทุกคนนะฮะยังไงถ้าอยากจะแต่งรถนะครับนี่ฮะมาที่นี่ฮะท่านสนธยาโมดิฟายมีครบหมดทั้งกล่องไฟทั้งโมหรือว่าอยากจะทำรถแบบว่าขี่เล่นสนุกสนานนะครับแล้วใช้งานมาได้เลยครับไม่เลือกรถนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ข้าวฟ่างด้วยและขอบคุณน้าด้วยนะครับที่ modify รถ YZF 2021นะครับตัวมอนเตอร์ให้ผมนะครับแบบหล่อถูกใจมากนะฮะยังไงนะฮะเพื่อนๆทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะยัดแค่เดี๋ยวคลิปหน้ามันกว่านี้เดี๋ยวไปดูตอนผมสอนขี่รถครับสวัสดีครับเดี๋ยวยกล้อมาเลยดีกว่าครับเพื่อนๆทุกคนครับเจอสนามครับผม